สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะตอนนี้ลาวาของเราเป็นอินฟินิตี้เรียบร้อยค่ะโอ้โหด้วยพลังแห่งหินงอกหินย้อยโอ้โหลาวานี่เต็มถังเลยใช่ไหมแล้วตรงนี้ค่ะเรารู้ได้ยังไงว่าเป็นอินฟินิตี้นี่เลยค่ะอ้าวเอาไม่มีพลังงานมันไม่โชว์เหรอเนี่ยอ่ะแบบนี้แล้วกันค่ะพอมีพลังงานเข้ามาไหนติงส่งลาวามาสิดูลาวามาหน่อยตักถังหนึ่งที่หนึ่งค่ะกำลังมาแล้วนี่โอ้โหโอ้ยโอ้โหนี่ค่ะลาวานี้แบบนับว่าเป็นอินฟินิตี้แล้วนะโอ้โหมันอินฟินิตี้แล้วตรงนี้ค่ะแหล่งลาวาแบบสุดยอดเลยก็แบบเราขุดไปลึกไงใช่ไหมข้างล่างอ่ะมันก็เลยลึกมากกลายเป็นอินฟินิตี้เรียบร้อยครบ 10,000 ถังแล้วแต่เรายังไม่เริ่มแอคทิเวทที่จะดูดลาวามาใช้มันต้องมีแบบเผื่อสำรองไว้นิดนึงตอนแรกว่าจะเดินไปตักลาวาที่นู่นเฮ้ยแล้วลาวาตรงนี้ก็มีนี่แหละหินงอกหินย้อยหยดลาวามาให้อยู่ค่ะตักไว้หน่อยคือแบบอยากจะให้มันเกิน 10,000 ถังนิดๆเพื่อเอาความแบบการันตีค่ะเฮ้ตรงนี้เป็นทางลงที่เราทำไว้ค่ะไม่ได้ลงไปถึงข้างล่างสุดเนาะแต่อยู่ดีๆระบบลาวาของเราเกิดปัญหามันมีรูรั่วลาวาก็เลยรั่วออกก็เลยต้องทำทางลงมาเพื่อมาปิดค่ะโหลาวาทั้งนั้น น่ากลัวจริงๆแล้วตอนแรกเราก็คิดว่าเอ๊ะมันเกิดปัญหาอีกหรือเปล่านะอะไรอย่างนี้เลยแบบลงมาเช็คดูตรงนี้ค่ะปรากฏว่าอ๋ออินฟินิตี้แล้วนะแหมโอเคนี่เลยอ่ะปิดกระจกไปเลยบอลาวาอินฟินิตี้โอ้โหล่วงตกไปบอกได้คำเดียวยังไงก็ตายเพราะว่าตรงนี้เป็นบ่อที่ลึกมากอ่ะนี่เหลือส่วนที่สำคัญที่สุดค่ะตรงนี้เลยเอาล่ะเราต้องกั้นบล็อกกันก่อนแล้วเราก็จะได้ปิดกระจกอย่างสบายใจเหลือพื้นที่ว่างแค่ไหนเช็คซีเช็คซีโอเคไม่เยอะค่ะปิดเราต้องปิดกระจกให้สนิทเนี่ยตรงนู้นเหลือหนึ่งคือแบบจะใช้การดูดลาวาตรงนี้ออกก็ได้นะแต่เราไม่เลือกวิธีนั้นเนี่ยเราจะใช้การปิดด้วยสายผมไม่แน่ใจว่าปิดสนิทดีไหมเอาสายนี่แหละปิดทับทงไปเลยสายสนิทแล้วโอ้ลาวากำลังค่อยๆหายไปค่ะลาวาอินฟินิตี้ของเรามันสุดยอดแน่นอนคลาสสิกไมน์คราฟต์ฟื้นให้ล่วงลงมาโดนท็อตเนี่ยตรงนี้เราเอากระจกออกค่ะจะวางลาวาเพิ่มเพราะนึกถึงว่าลาวาที่แบบไหลลงมาข้างล่างอ่ะก็ถูกนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของลาวาบ่อใหญ่เหมือนกันเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของ 10,000 ถังค่ะเราเอาออกไปขนาดไหนเราก็ต้องวางคืนขนาดนั้นแน่นอนว่าวางเผื่อไว้ก็ดีโอ้โหคนเดินตรงนี้ต้องใจกล้านิดหนึ่งนะเพราะว่ากระจกใสมากอ่ะแต่เราเดินจนชินแล้วถ้าคุณวันทวีมาเห็นคุณวันทวีคงจะตกอะไรนี่มันใสมากใครจะกล้าเดินคนสร้างไงฮะกล้าเดินอยู่แล้วพอรู้ว่าวางสนิทแน่นอนวางปิดเรียบร้อยขนาดนั้นตรงนี้เราจะเดินพลังงานนิดหนึ่งอะเอาให้เขาปล่อยสายเขาปล่อยไหมเขาไม่ปล่อยไม่ปล่อยไม่เป็นไรกันไปวางเกียร์สักหนึ่งตัวให้ที่ทางการหมุนเปลี่ยนปึ๊บปล่อยแล้วค่ะไปถึงกลางนู้นเลยแต่ยังลงไม่สุดไหนเอ้ยตรงนี้ใช่ไหมปล่อยต่อค่ะฟื้นยาวๆจนไปถึงข้างล่างสุดเลยนี่แหละความสำคัญต่างกันอยู่ที่เวลาที่เราแบบจะดูดลาวาเข้ามาในบ่อนี้ใช่ไหมคะเราจะวางสายค่ะแค่แบบระดับบนๆก็คือเขาแค่ถึงข้างบนก็พอใช่ไหมแล้วเขาก็สามารถที่จะปล่อยลาวาลงมาข้างล่างนี้ได้ค่ะแต่ถ้าเราจะดูดลาวาไปเพื่อใช้อ่ะเราจะต้องปล่อยให้ลงถึงล่างสุดค่ะทีนี้เวลาที่เขาคิดเขาคิดว่าเอ้ยลาวาข้างล่างสุดมีนะดูดจากข้างล่างขึ้นมาก่อนแต่ด้วยกฎของ 10,000 ถังตอนนี้เป็นอินฟินิตี้เรียบร้อยแล้วจะบอกนะพอปั๊มออกมาแล้วไม่เป็นอินฟินิตี้นี่ไงเควสอินฟินิตี้ลาวาค่ะโอเคโอ้ยใจหายใจคว่ำอยู่ดีๆเขาไม่ขึ้นว่ามันอินฟินิตี้อ่ะเราก็ตกอกตกใจเลยอ่ะโอ้โห
ั๊มลาวาอ่ะที่ถูกนับว่าเป็นอินฟินิตี้โอ้โหตกใจตกใจสุดๆโอ้อย่างนี้ก็ยังชั่วค่อยสบายใจหน่อยก็ถือว่าลาวาอินฟินิตี้ของเราสำเร็จเรียบร้อยแล้วเนาะยอดเลยค่ะเอ้าทำไมลงน้ำเหมือนไม่ลงน้ำอ่ะคืออะไรอ่ะก็แค่ลงน้ำอ่ะก็มีอะไรแปลกเอ๊ะคุณวันไปอยู่ไหนไม่เห็นเลยอ่ะของผมกลายเป็นหินจมน้ำเลยอ่ะไหนก็ปกติดีอ่ะมีอะไรแปลกเนี่ยของผมไม่ได้ว่ายน้ำนะของผมเดินนี่ก็เรานั่นก็ท่าว่ายอ่ะนั่นท่าว่ายน้ำนะไม่ใช่เหรอเดินตลอดก็คือมันเหมือนเดินอยู่บนพื้นเลยไม่ใช่ในน้ำเห็นทั้งเดินทั้งว่ายอ่ะทันเนี้ยไม่อ่ะของผมเห็นไม่ได้ว่ายน้ำอ่ะเดินอยู่ในน้ำมันเดินอยู่บนโลกปกติเลยเอ้ยไม่มีหน่วงด้วยนะไม่โดนหน่วงด้วยน้ำด้วยเอ้ยไม่ใช่การเป็นโลกปกติเฉยเออไม่เป็นไรหรอกโอ้โหนึกว่าจะบักไรแรงไรบักแค่นั้นไม่มีปัญหาหรอกเอ้าแต่ถ้ากับผมไม่สามารถว่ายน้ำได้แล้วนะโอเคว่ายน้ำเองคุณวันวิเราไม่ได้ลงน้ำแบบเราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ใต้น้ำเราไม่ใช่มือเหมือนเนี่ยผมเดินในน้ำได้เลยเนี่ยโอ้เนี่ยถ้ำใต้น้ำปกติจะขึ้นที่ยากผมเดินในน้ำไปเลยกดออกเข้าเกมใหม่ก็หายแล้วแหละเดาเลยอะต้องบักง่ายอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองทางออกก่อนเอาขึ้นไงเนี่ยไม่สามารถว่ายน้ำได้หรือว่าผมไปกินผลปีศาจมาก่อนหน้านี้เอ้ยนี่ไงกลับมาปกติแล้วเกี่ยวอะไรกับผลปีศาจเอ้าผลปีศาจกินแล้วว่ายน้ำไม่ได้ไงเป็นก้อนหินเลยอ๋อแล้วยังจะออกทะเลอีกเนาะไอ้ยี่อันนี้คือของที่ต้องเสียไงเพื่อพลังพิเศษเออตัวนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนี่ไงมันขึ้นแล้วอินฟินิตี้ลาวาพอผ่านไปสักพึ่งสักพักหนึ่งไม่อินฟินิตี้ไม่อินฟินิตี้ก็ไม่มีปัญหานี่เรามีระบบสำรองพวกนี้อยู่ ที่พร้อมจะถมต่อได้อะลาวาอย่างเยอะได้ถูกต้องลาวาอย่างเยอะตามร้อยถังอ่ะตรงเนี้ยปั๊มให้ได้เป็น 10,000 ถังก็ไม่ได้ยากเย็นเท่าไหร่พูดเห็นนะถ้าผมก็แค่เอาบล็อกก้อนนี้ต่อออกมาก็จะกลายเป็นมันแล้วก็เติมลาวาก็ได้เลยเนี่ยใช่ก็คือคุณวันมีบล็อกนี้ใช่ไหมคะเตียสโตนอ่ะเอาเติมลาวาไปเลยก็จะกลายเป็นบล็อกที่เราบดเราได้แร่อะไรอ่ะอย่าบอกว่าทองแดงใช่น่าจะแร่ทองแดงอ่ะไม่ใช่โดนลาวาแล้วเป็นเหล็กอ๋อนั่นทองแดงทองแดงสิเหล็กเราจะหาทำไมเหล็กเราอินฟินิตี้ไปชาติหนึ่งแล้วมั้งไอ้แต่เหล็กอันนั้นได้เป็นก้อนนะปะทูเออไม่ต้องเราหาทองแดงดีกว่าไม่สนใจเหล็กก้อนนะโอ้คุณวันบีนักเก็ตของคุณวันบีดีบุกนี่มันเยอะแล้วนะคะนั่นน่ะ 1,600 แล้วนะได้เต็มแล้วมัน 78% ใช่อืมเป็นไรโอเคต่อซ้ายมาเดินแกนไปแล้วก็เชื่อมกันเห็นไหมเอ๊ะโอเคใส่ฟิลเตอร์ใส่ไปล็อกกล่องคุณวันบีล็อกทุกกล่องหรือยังคะล็อกน่าจะล็อกกันนะถ้าพี่จำได้โอเคล็อกแล้วเนาะอินด้านขวามือออโต้อินพุตนี่ไง3233334356เห็นไหมมันได้กล่องนี้มันจีเนียสมากเลยนะง่ายจริงใช่ง่ายมากเลยล็อกหมดแล้วมาทีนี้ก็เป็นก้อนพร้อมใช้อ่ะโอเคคุณวันวีเตรียมตัวไปดวงจันทร์กันเถอะไปได้เลยเหรอครับเตรียมตัวไงฮะเติมออกซิเจนอะไรอย่างงี้ไปดวงจันทร์กันโอเคมีบางอย่างที่จะไปเช็คที่ดวงจันทร์ดวงจันทร์ใช่ไหมใช่ดวงจันทร์ที่เราเคยไปกันแล้วนั่นแหละเฮ้เดี๋ยวนะปึ๊บออกซิเจนเต็มถังตัวหลอดออกซิเจนเก็บไว้ไหนเอ่ยต้องอุปกรณ์ก่อนอ๋อนี่ไงไม่ได้ต้มมานานมีแซนด์วิชไข่ให้กินไหมก็มีเท่าที่มีในกล่องไม่ได้ผลิตเพิ่มเลยไม่เป็นไรมีหนึ่งกล่องก็พอแล้วไหนดูสิเอ้ยแค่นี้ก็กินได้นานอ่ะนานมากเลยอ่ะหนึ่งกล่องแซนด์วิชไข่อ่ะของดีจริงอยากได้ทองแดงเยอะไหมคะเอาทองแดงแค่ไหนพอทำลูกปืนอ่ะไม่รู้ว่าเท่าไหร่ถ้ากองหนึ่งก็ได้แล้วอ่ะ
ทองแดงแต่เขาเอาเครื่องจักรมาเลยนะก็ใช้เครื่องใหญ่อ่ะมันขุดดีมันก็ไม่กองหนึ่งหรอกไม่เป็นไรยังไงเดี๋ยวก็เอามาใช้ดินขุดไปรอบโอ้โจรโอ้โหเอ๋โจรมันอยู่ที่ภูเขาอ่ะตรงนี้มีแต่บ่ออันตรายเดินตกทีนี่ตายได้เลยภูเขาที่เป็นรูมัวแล้วนะภูเขาที่เป็นรูเราคือคนขุดเองยังไงล่ะเฮ้เฮ้เฮ้ไอพวกโจมพวกนี้ไม่ใช่โจมีป้ายใช่ไหมมีธงค่ะมีโจมีธงนั่นแหละอ่ะแต่เคลียร์ไปแล้วเหรอยังไม่ได้ยุ่งกับมันเลยนี้อย่างเดียวมันอยู่ไหนเนี่ยล็อกโรเตชันวางไปไม่รู้โอ้ยอ่ะตีซอมบี้ที่อยู่ในบนข้างบนนี้ไม่มีเสียงตีอ่ะผีเออตอนที่อยู่กำลังอยู่บนเครื่องจักรอ่ะไม่มีเสียงตีเลยแปลกมากเฮ้ยมันไม่มีโพรงเหรอปกติมันจะต้องเจอโพรงใหญ่ของเขาสิเฮ้ยเดี๋ยวนะหยุดแหลกแล้วโอ้ไอเทมเต็มเลยกล่องไอเทมเต็มแปลว่ากล่องไม่ได้เอาไอเทมออกอะทำไมมันไม่ค่อยได้ทองแดงเหรอเนี่ยทำไมได้แค่4เองเอ้าทองแดงน้อยอะได้มา4กองเองค่ะน่าจะของเต็มกล่องแหละมั้งประมาณนั้นแหละก็เลยไม่ค่อยได้หรือไม่เราอาจจะไม่เจอทางสายแร่ก็เป็นไปได้แค่นั้นเองไม่แต่ทองแดงเลยนะ1ชั้นอย่างน้อยผมก็น่าจะมีทองแดงเยอะกว่าทองน่าจะเต็มกล่องอะถ้าอย่างนั้นเอาไปบดให้ละเอาไปใช้ได้เลยอย่างน้อยก็ได้มีทองแดงไว้ครับกระสุนก่อนคุณวันบีชอบอาวุธที่มันตีไวๆใช่ไหมล่ะเปล่าอันเนี้ยเอาไว้ตีไวเอาไว้ตีกับพวกเอนเดอร์แมนซอมบี้อะไรพวกเนี้ยส่วนเนี้ยขวานไว้ตีแมงมุม โอ้หลายอาวุธจริงนี่มันต้องอันนี้สิ อย่างเดียวจบเลยแล้วก็มีปืน พกเยอะเนาะนั่นปืนสั้นกับปืนยาวมีทั้งปืนสั้นและปืนยาวอเมทิสเอาไว้ทำไมเก็บไว้นี่ก่อนไหมฮะไม่ได้หยิบอันนี้เห็นถืออเมทิสอยู่ในมือเมื่อกี้นะคะฮะไม่มีแต่ลาพิษนั่นแหละลาพิษจะเอาไปทำไมนะดีไว้ในกล่องนี่อ่ะเออเฮ้ยเพิ่งเคยสังเกตว่าเขาเปิดกล่องเขาเปิดอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมเห็นโอ้เขาจะกล่องมันจะเป็นวงกลมนะอันนี้เปิดสี่เหลี่ยมไปเลยค่ะจะไปดูอะไรบางอย่างสิ่งที่เพิ่งค้นพบได้เฮ้ hey. ไหนดูสิแผนที่ไปทางขวาค่ะเอ้ยไม่ใช่ต้องบอกว่าตรงไปคุณวันวีตรงไปทางนี้เลยเราจะไปที่ไปลายเหมือนเดิมค่ะบอกว่าตอนตัดต่อลงไปอ่ะมันมีเสียงเบรดปรากฏขึ้นมาในตอนหนึ่งแต่ตอนเล่นอ่ะไม่ได้สังเกตใช่ไหนแต่ไม่ชัวร์เลยเหมือนกับแบบว่าเป็นคนงานขุดเหมืองขุดมาจนแบบเหลือสักหนึ่งวอลแล้วถอดใจ น่าจะอย่างงั้นนะโอ้ยทำไมวิเทอร์มันมีบัฟอะไรเต็มตัวเลยอะหือรอคุณวันเดอร์พีดีกว่าไหมวิเทอร์มันบัฟอะไรไม่รู้ค่ะไหนวิเทอร์อ้าวทีเดียวก็จอดแล้วมันติดบัฟหรือติดดีบัฟอยู่ไม่รู้มาได้ยังมืดมากเลยบ๊อบบ๊อบบ๊อบเฮ้ยอุ้ยแร่อะไรไอแร่หายากจัดเลยจัดเลยอย่าบอกนะก้อนเดียวก้อนเดียวโอ้โหโอ้ยเริ่มมืดมันมืดจังเลยใช่เรามาตอนคืนไงเราน่าจะมาตอนกลางวันน่าจะตรงนี้คุณวันดบีเข้าไปสิเราหักซ้ายจ้ะมันยังไม่ถึงไม่ใช่ใช่หรอน่าจะฝั่งทางนี้แหละทางนี้แหละแต่ว่าอยู่ในแถวไหนนะก็ตรงนี้ไม่ใช่เหรอเอ้าเติมออกซิเจนมาอีรอบไหนทำไมออกซิเจนไม่มาโอ้ย
ดูดออกหรือเปล่าโอ้อาจจะเป็นไปได้อ่ะเติมคืนละโอ้ติดมันมีเสียงเบรดอ่ะก็เข้าใจว่าจากที่เห็นในคลิปตัวเองน่าจะเป็นฝั่งตอนที่อยู่ทางด้านนี้ค่ะในคลิปนาทีที่ 7.13 คือมันตรงนี้แต่มันเป็นอุโมงค์อ่ะเอ้ยมันเป็นทางตันอ่ะทำไมถึงได้ยินเสียงเบรดอ่ะมันเป็นเสียงอื่นหรือเปล่าเอ้ยไปดูให้หน่อยสิอ่ะนาทีที่ 7.13 อ่ะไม่รู้สิประตูไม่ได้เปิดมินิแมปด้วยเลยไม่รู้ว่าตอนนั้นผมอยู่ข้างแล้วกดปลาอะไรหรือเปล่าไอ้นั่นมันเฮ้ยอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ทางซ้ายล่างหน่อยไม่เห็นการเคลื่อนที่เดินไปไกลอยู่เหมือนกันครับจะไปดูก่อนว่าตรงนี้มันอะไรมันเป็นหลุมอุกกาบาตอะขนาดใหญ่อะเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยไม่ใช่อะไรจริงเหรอใช่ไหมโอ้โหคุณมันมีตรงกลางหลุมตรงกลางหลุมเจาะเลยเอาแม่พิมพ์มาตรงกลางอะนะเออตรงกลางจะเอาแม่พิมพ์มามันจะมีเชสหนึ่งกล่องค่ะตรงกลางไม่แต่แรกมันเป็นนรกอะนะเอ๊ะไม่นะมันมีอยู่ตรงนั้นหรอมันเป็นนรกอะแต่เมื่อกี้มันมีเทโอไรส์นะวันนี้แร่ตรงนี้เพียบเลยแร่หายากของเรากำลังไปค่ะกำลังไปเดี๋ยวไปดูให้อ่าฮะผมกำลังขุดอยู่เอ๊ะไม่มันจะไม่นรกอะมันจะเป็นแค่หินสีดำแต่เมื่อกี้อันนี้มันเป็นแร่นรกอ่ะมันเป็นเนเธอร์แลนด์เอ๊ะมันจะเป็นสกายสโตนเหรอหรืออะไรใช่มันต้องเป็นสกายสโตนโอ้เฮ้ยมันไม่เหมือนจะใช่เลยนะเออหน้าตามันไม่คุ้นเหมือนที่ผมเคยเห็นเฮ้ยแต่อาจจะเป็นพิเศษในนี้หรือเปล่ามีกล่องนี่เฮ้ยนี่ไงได้ไหมไหนหนูดิโอ้ใช่นี่แหละยุคคอมพิวเตอร์คุณวิยุคคอมพิวเตอร์จบแล้วจบแล้วเก็บแล้วโอ้โหคุ้มบินมาหาแร่เจอนี้เฉยอ้าวแต่ตอนประตูหาได้เก็บทิศไม่เจอนี่ไม่มันไม่เจอค่ะมันเสิร์ฟไม่ขึ้นเลยมันเก็บว่าน็อตเปล่าในระยะหมื่นบล็อกอ่ะแหละโอ้นั่นอะไรนี่มันใต้โลกอมแมปบักหนูมาใต้โลกโอ้มองไม่ออกอันไหนชีตอันไหนแบบแร่ที่เราต้องการผมมองออกครับไอ้พวกนั้นชีตตอนแรกก็นึกว่าหลุมแร่ขนาดใหญ่โอ้โหนี่แหละใช่เลยระบบคอมพิวเตอร์เอ้าเดี๋ยวนะก่อนหน้านี้เราก็เคยเจอไอ้หลุมนี้มาก่อนนะนี่เคยเจอที่ไหนเมื่อกี้คุณมันมีเพิ่งขึ้นอะชิเมนต์ไม่ใช่เหรอแต่มันมีอีกหลุมนึงอ่ะคือเราเคยเดินผ่านนะแต่ไม่เคยลงไปในหลุมเฉยโอ้เราอาจจะเดินผ่านตอนคืนโดยที่เราไม่สังเกตมั้งคะเนี่ยถ้าตรงไปทางเนี้ยทิศที่ผมมองอ่ะมันจะมีอีกหลุมนึงไปมั้ยไปดูแต่คือแม่พิมพ์อ่ะได้มาเดียวก็พอแล้วค่ะเหรอใช่ผมดูไม่ออกว่าไหนคือแม่พิมพ์แม่พิมพ์แผ่นสีเหมือนแผ่นเหล็กอ่ะนั่นน่ะมันชื่อว่า Inscriber มันมีหลายแผ่นมากเลยก็เลยแบบโอ้โหมันเยอะเป็นยังไงอันนี้ก้อนแร่ปะถูอันนี้แร่ถ้าแถวนี้เมื่อกี้เจอก้อนแร่เยอะมากเลยนะคะตอนที่เดินผ่านมานั่นแหละมันเป็นเหมือนดาวตกอ่ะดาวตกลงมาแร่พวกเนี้ยแต่ตอนเสิร์ชด้วยเข็มทิศจะไม่เจอแปลว่าเขาให้มาหาเองหรือว่ามันเปลี่ยนชื่อไม่อะเมเทโอไรท์เหมือนกันมีชื่อเดียวอะตอนที่เสิร์ชนะเนี่ยขุดตรงกลางมาเลยออฟซิเดียนนะเนี่ยเจอกล่องแล้วอ้าวไม่ได้นี่เป็นแร่แดดค่ะแล้วก็มูนแซนแสดงว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกไหนดูสิของผมจะได้อะไรเออใช่ก็แปลว่าแดดแปลว่าไม่ใช่อ่ะอันนี้บ่อนี้คือไม่ใช่เลยอืมแต่ว่าก็ถือว่าโชคดีที่มันมีเจออันนั้นนะอันนั้นอ่ะใช่อาจจะเป็นปกติมันจะเป็นการันตีค่ะไม่ใช่สุ่มนะอ่าฮะเพราะว่ามันหายากของมันอยู่แล้วแล้วเขาก็เลยการันตีจริงเหรออันนี้คือของหายากเหรอใช่ของหายากเฮ้ยตอนนั้นมีอีกลูกนึงอ่ะอุกกาบาตไหนเป็นลูกสีม่วงอีกแล้วอ่ะมันจะมีไม่รู้ไปได้อ่ะไปได้ไปเช็คได้ด้านล่าง
เราก็ขุดโลดอันนี้มันแหว่งไปตรงกลางอ่ะอย่างนี้เราจะได้ของป่ะโอ้เอ๊ะ what โอ้อันนี้คือไม่มีของใช่ไหมอันนี้มันต้องมีมั้งมันจะไม่มีเหรอผมว่าไม่มีแน่เลยอันเนี้ยมันไปเลยอ่ะโอ้โหแหว่งอ่ะแหว่งเจนมันในเหมืองอ่ะโอ้โอ้โหจ้ะผมไปเอาไอ้กล่องเหล็กดีกว่าข้างบนนี้มันมีกล่องเหล็กนี่นังเหมือนที่ไว้หากล่องเหล็กเลยอะได้มาสิกล่องนี่ต้นมะปกติตรงนี้จะมีกล่องไม่ใช่เหรอกล่องของเขาเดี๋ยวไปแล้วฮะเอามันไม่มีกล่องพลาสติกให้รู้เหรอฮะกล่องพลาสติกไม่เห็นเลยไม่เห็นไม่ใช่ไม่ถึงว่าเป็นกล่องธรรมดาให้รู้อะไม่มีเนาะไม่ฮะที่นี่ไม่มีให้รู้อ๋อตอนแรกคิดว่ามันน่าจะอยู่ดาวดวงอื่นนะปรากฏดาวดวงนี้มีสงสัยต้องไปดูแล้วแหละคอมพิวเตอร์จะทำยังไงดีแต่ต้องเอาคอปเปอร์ออโต้ก่อนตอนนี้ทองแดงเรายังไม่ออโต้และแดดเราก็ยังไม่ออโต้แล้วก็อาจจะต้องแดดก่อนเนี่ยน่าจะอย่างนั้นกลับบ้านแล้วนะถึงแล้วผมกำลังกระโดดไปอย่างความเร็วหอยทากกระโดดข้ามไปมันแหลกน้ำถ่วงเป็นอย่างนั้นแหละคุณวันวีเปิดเควสดูสิคุณวันวีกล่องเก็บของดวงดาวฮะไหนไอ้35มาแล้วเหรอใช่โอ้เนี่ยเหรอใช่เลยเอาพอไปหามาปุ๊บขึ้นมาเลยขึ้นทันทีอ่ะโอ้แสดงว่าโชคดีโอ้โหนี่แหละกล่องที่ต้องมีกล่องที่ต้องการมันคือระบบคอมพิวเตอร์โอ้แค่เห็นก็รู้สึกดีแล้วอะดูสิว่าเราจะทำอะไรได้บ้างโอ้โหน้ำในทะเลสาบเรืองแสงอะอุ้ยโอ้โหนั่นมันสิ่งที่คุ้นเคยฟูอิดดัตนั่นเองโอ้โหบอกเลยอะระบบคอมพิวเตอร์ต้องมาแล้วแหละมีฮอปเปอร์สักเหลือสักหนึ่งไหมเฮ้ยอย่ามาโอ้โหบอกเลยว่ามันต้องมาเพราะตอนนี้นะบ้านของเราอ่ะถึงแม้จะแบบจัดเป็นระเบียบมากขึ้นแล้วนะแยกกล่องแยกอะไรแล้วแต่แบบยังหาไอเทมยากอยู่อ่ะใช่ไหมนี่มันเป็นบล็อกโอ้โหไอเทมมันเยอะระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการเสิร์ชได้อ่ะของต้องมีเลยแหละวันคุณวันนวีมานี่หน่อยสิตรงไหนเอ่ยตรงนี้แหละตรงกังหันลมของคุณวันนวีเนี่ยกังหันลม yes sirมาเทสอะไรให้หน่อยสิเทสอะไรอีกแล้วเทสความตายอีกแล้วเหรอโดนลงไปสิตายไหมทีเนี้ยโหน่ากลัวเนี่ยน่ากลัวสิไม่เห็นมีอะไรเลยโอเคไม่มีอะไรเนาะอุ้ยแต่มันมีพาร์ติเคิลวัชก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 น่ากลัวใช่ไหมล่ะแต่ทางนี้ก็คิดว่ามันไม่มีดาเมจอะเพราะว่าแต่จำไม่ได้ไงว่ามีดาเมจหรือเปล่าก็เลยให้เรียกคนมาเทสน่าจะต้องใส่น้ำโอเคนี่โยนลงไป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 ในนี้ค่ะจะโตไวขึ้นแต่ไม่แน่ใจนะเพราะไม่ได้เล่นนี้มานานมากอะจำไม่ได้มีพาริเคิลวิ่งปั๊บที่ปั๊บที่ปั๊บที่มันยิ่งเหรอทำงานใช่ไหมน่าจะทำงานน่าจะทำให้โตไวขึ้นค่ะแต่เดี๋ยวก่อนมันต้องมีพลังงานยังไม่ได้เดินพลังงานสายครบก็อาจจะโตไม่ไวพอต้องต่อสายไฟน่าจะอย่างนั้นทำไมไม่เข้าโอ้โอ้ต้องเข้าจากทางด้านหลังด้วยโหโอเคโอ้เราก็งงว่าทำไมอยู่ดีๆพลังงานไม่เข้าด้านหลังนี่เองเฮ้ยเติมตรงนี้เพื่อความงามก็ต้องมีลงข้างล่างด้วยสินะเหมือนไม่ทำงานเหมือนพลังงานไม่พอจริงด้วยพลังงานไม่พอเพราะตัดสายออกเหลืออยู่เครื่องเดียวแสงวิบวับวิบวับมาทันทีแต่ก็โตนะ
จาก20นาทีหรือไม่กี่นาทีก็โอเคอ่ะโอทเคำไมงานไม่พอจริงๆเหรอเนี่ยมันไม่พอค่ะใช่เพราะมันเหมือนเอาเปลี่ยนพลังงานเป็นการเร่งการโตมั้งทีนี้ถ้าเราใส่พลังงานมาเยแอล้ะวๆอะเไนรี่ยบล็อกเรื่องแสงสีม่วงขึ้นด้วยใช่แต่พอเดี๋ยวต่อสายมันก็หมดอ้าวต่อสายไม่หมดเพราะว่าเราไม่ได้โยนเยอะสงสัยเมื่อกี้แบบโยนซีดลงไปเยอะมั้งคะก็เลยไม่มีเอฟเฟกต์เลยอ๋ออ๋อก็ก็คืคอืแบอบพลังงานไม่พอใช่โซยพลังงานจนหมดในการเล่นการโตอ่ะนี่อยู่นี้ผมจะโตไหม เอาสมองจากไหนคิด ไม่ได้เหรอแบบอยู่แล้วตัวใหญ่ขึ้นเลยตรงนี้อ๋อชาร์จพลังงานอ่ะนี่ไปเหยียบเครื่องนี้ไว้ถ้าอยากตัวใหญ่ขึ้นอ่ะเครื่องนี้เหยียบตัวใหญ่ขึ้นแน่นอนฮะทำไมอ่ะเหยียบเครื่องนี้ได้ไปเกิดใหม่ถ้ามันมีไฟอ่ะอ่ะจริงเหรอจริงสงสัยเหรอว่าคือเครื่องอะไรแบตเตอรี่อ่ะอันนี้แบตเตอรี่อันนี้เหรอใช่เห็นไหมมันมีพลังงานเข้าอ่ะลองเมาส์ชี้ดูอ่ะอ๋อก็คือทีนี้เวลาเราจะชาร์จเราค่อยเดินสายต่อน่าจะอย่างนั้นจะดีกว่าตอนนี้พลังงานที่เราได้มันต่ำมากต่ำต่ำอ่ะ11 FE ต่อทิกต่ำสุดๆนี่คือเราปั่นความเร็วสูงสุดแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่สุดสิไมไม่สุดไม่โอ้โหทำไมสุดมันผมมาลงมาครึ่งหนึ่งอ่ะเราทำไมเอาลงมาทำไมล่ะก็ตอนนั้นไฟบ้านไม่พออ่ะก็เลยเอาลงไหนตอนนี้เท่าไหร่เอาจาก11เป็น15เอ๊ะเพิ่มขึ้นมานิดนึงเอานี่ดีขึ้นไ30หมนี่อะไรเอาทำไมอันนี้ขึ้น0 30 30จาก11เป็น30โอ้โหไหนอ๋อ30 30นี่ไงนี่30เห็นไหมแต่ละหัว30ทั้งนั้นเลยค่ะอ๋อนี่เลยเพราะว่าอยู่ทำไมรู้สึกว่าแกนมันช้าๆผิดปกตินะอ๋อถ้าจะปรับตรงนั้นช้าๆเดี๋ยวทำในตัวควบคุมความเร็วไว้ตรงนี้ก็ได้ค่ะจะได้เร็วขึ้นต้องใส่แล้วเครื่องนี้คือเครื่องอะไรเครื่องบดไงมันทำได้หลายอย่างมันคือของพื้นฐานของที่ต้องมีแต่หลักๆตอนนี้ที่ใช้คือใช้บดคือมันไม่มีวิธีบดหาสตาร์ทควอดดัตเลยอะหรอใช่บดด้วยครัชชิ่งอะไรอย่างนี้กับบดด้วยเครื่องบดธรรมดามันไม่ได้อะมันหายก็เลยจำเป็นต้องบดที่เครื่องบดของเขานี่แหละคุ้มที่สุดแล้วอะเพราะอย่างอื่นมันบดไม่ได้ใช่อย่างอื่นบดไม่ได้อะอันนี้เดี๋ยวนะจะขนลาวาจากรู้มาฝั่งนี้ยังไงเนี่ยต่อท่อค่ะต่อท่อดูดออกมาเลยนะ Yes sir ลองดูสิเขาจะคอมโบได้หรือไม่กล่องตรงนี้กล่องตรงนี้อินต้องเอาสิวางกล่องไปเซตติ้งเอาออโต้เอาพุทใส่ไปสิเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าทำได้โอ้โหแค่วางกล่องขนาบซ้ายขวาได้ไหมโอ้ทำงานได้เหมือนฮอปเปอร์เลยใช่โอ้โหอย่างจีเนียสรับรองเดี๋ยวนี้เราใช้แต่สโตเรจยูนิตแล้วแหละไม่ใช้หลอกฮอปเปอร์อย่างดีโอ้ยเมื่อไรจะได้รอดหนึ่งจ้าแล้วโอ้ยหายแล้วนี่คุณวรรณวีรู้จักสิ่งที่เห็นไหมนั่นคือซิลิคอนเนี่ยทุกอย่างอยู่ที่ซิลิคอนซิลิคอนวัลเลย์ซึ่งปกติมันคือการที่เราต้องเอาเนเธอร์ควอตซ์ไปเผาแต่ในรอบนี้มันใช้เป็นควอตซ์คริสตัลแทนทำไมไม่เอาเนเธอร์ควอตซ์ทำไมไม่เอาเนเธอร์ควอตซ์เนเธอร์ควอตซ์มีอย่างเยอะโอ้คุณวันนบีเราต้องไปตามหาเมทีโออีกอันหนึ่งเพื่อเอาแม่พิมพ์ตัวสุดท้ายมาสุดท้ายไม่ครบเหรอไม่ครบเราขาดแม่พิมพ์มีหนึ่งตัวโอ้ชีวิตโอ้โหเขาบอกว่าสามารถหาได้โดยใช้แบบเข็มทิศใช่ไหมแต่เข็มทิศมันไม่เจอไงไอ้หรือว่ามันเป็นอีกชื่อหนึ่งอ่ะมันเป็นชื่ออื่นหรือเปล่าโอ้ไม่แน่ใจโอ้ขาดหนึ่งแม่พิมพ์อ่ะ
ก็ใช้แม่พิมพ์2อันเหรอหรือแค่ไม่มีแม่พิมพ์ตัวนั้นไม่มีแม่พิมพ์ตัวนี้ค่ะในระบบเราเลยเรามีแม่พิมพ์เอนจิเนียร์แม่พิมพ์ซิลิคอนแล้วก็แม่พิมพ์แคลคูลเลชันเราขาดแม่พิมพ์ลอจิกอ่ะหลักของตรรกะเราไม่มีตอนนี้เราไร้ตรรกะ เราต้องไปหาแล้วเราต้องเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวขอทำตรงนี้อีกนิดนึงจะเสร็จแล้วโอเคโอเคทำปั๊มไปก่อนอ่าฮะเราจะปั๊มอะไรอ๋อดูดีขึ้นนี่อย่างงามในการสตันน่ะในอย่างงามในการสตันแต่แบบแม่พิมพ์ตัวสุดท้ายอ่ะเราไม่ได้มาจริงๆเหรอใช่โอ้โหน่าเสียดายอ่ะถ้าได้มาครบนี่จบเลยอ่ะเฮ้ยแฟนทอมอีกแล้วเรียบร้อยยิงมันตุยเย่ไปแล้วตัวหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยตายไหมแมวดูอะไรตายไหมนี่ตายเกือบตายมั้งโอ้เลือดหัวใจเหลือครึ่งดวงโอ้ยเอาปลาไหมมันเลยปลาทูอุ้มแมวมันอุ้มไม่ได้แล้วทำไมแมวอะไรมีแมวอยู่งั้นนะนี่ไงจะเอามากันแฟนทอมแมวแมวผ่านไปเลยเดี๋ยวโอยังรอดชีวิตอีกนะหัวใจเหลือครึ่งดวงเองอ่ะเดี๋ยวไปเอาปลาให้แมวก่อนเอาตัวนี้นะใช่แมวแมวปะทูจะฆ่าแมวแล้วไม่ได้จะฆ่าแมวจะเอาแมวไปกัดแฟนทอมก็ยังดีแต่ที่รอดชีวิตหรือต้องเรียกว่าไอ้บุญรอดหรือเปล่าเนี่ยนี่ไงให้ปลาเลือดเต็มคืนเต็มแล้วเฮ้ยต้องผสมพันธุ์แมวไว้หน่อยแล้วเพราะหมู่บ้านเนี่ยไม่มีนั่นแล้วนะคะไม่มีชาวบ้านแล้วอะแมวไม่เกิดแล้วนะมีอยู่ไม่ใช่หรอมีเหรอน้อยอะมีเหรอมีน้อยเปล่าไหนเดี๋ยวดูก่อนไปจิ้นเล่นกันเลยฮ่าฮ่าดีแหละเราได้ลูกแมวไหนดูสิระบบออโต้เขาทำอย่างไรอ๋อสูบลาวามาแล้วใช่ไหมใช่สูบลาวาจากนู่นเลยนะผมไปเช็คก่อนเพื่อความชัวร์ว่ามันอินฟินิตี้จริงใช่ไหมเอออินฟินิตี้อุ้ยเสียวกระโดดมาเสียวไส้เสียวไส้อะไรโอ้โหนี่เขาคนหนีนี่เขาโดดมาแบบชิวๆไม่รู้สึกอะไรเลยเมื่อกี้แบบตายก็โดดมาเหยียบปุ๊บปุ๋ยเสียวประตูไม่เคยเห็นนะเนี่ยตามการ์ตูนอะถ้าตัวละครไม่มองที่พื้นมันจะไม่มีบอลร่วงอะไรนั่นพื้นลอยเลยเดี๋ยวนะอันนี้ส่งลาวามาใช่ไหมแล้วส่งมานี่ต่อใช่แล้วอย่างไรก็เหมือนเดิมอ๋อโอ้โหสองสีสีเขียวสีน้ำเงินแล้วใช่ข้างๆกันเลยนี่อะไรเตียสโตนเอาไปทำอย่างอื่นนอกจากนี้ได้ไหมคะเนี่ยเอาไปทำอันสีแดงได้นะมันมีอันหนึ่งเอามาทำสีแดงทำยังไงหยอดลาวาแล้วก็ยัดฟินก็ได้อันที่เป็นสีแดงสีแดงที่หมดได้เหล็กอะเอ๊ะไม่เห็นนี่คุณวันบีเช็คสูตรครับตรงไหนไม่เห็นมีเลยไม่มีเหรอไม่มีนี่ไอคิมสันหรือคิมสมิธอะไรสักอย่าง CRIM เออคิมสันคิมไซนี่เหรอคิมไซนั่นมันคอบอสโตนดิฟสเลตอ๋อไม่ใช่คนละอย่างกันเออคนละอย่างอันนี้เป็นเซียอืมอ๋อแล้วไปไหนต่ออุ้ยเฮ้ยถ้าร่วงตรงนี้ไม่ใช่ตายเลยเหรอนี่ก็อย่าลงไปดิ ไม่ได้จะให้ลง อยู่แล้วเอาไว้เปิดดูเฉยลืมปิดอือฮึนั่นแหละปิดเลยแล้วก็ตกมานี่ต่อใช่ไหมอือฮึอ้าวแล้วหน้าของเขาอยู่ไหนหน้าฝั่งอยู่ฝั่งนู้นเหรอนั่นน่ะใช่มันง่ายดีอ่ะมันเล็งง่ายผมชอบหน้าไว้ฝั่งไหนฝั่งหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีอะไรบ้างนึกว่าปิดสนิทเลยก็เปิดดูทีละตัวโอ้ยก็เปิดดูทีละตัวอันนี้เหมือนเดิมนี่ฮะนี่ดีปุกนี่เนี่ย3อันนี้อ๋อ
โอ้73โอเคไหนดูสิปอปเปอรอื์มนี่อะไรโอลิวีนเหรอโอลิวีนเป็นแร่สีเขียวโอ้ได้เป็นก้อนใช้พูดง่ายๆว่าเราไม่เปิดข้างล่างหรอกเราเปิดข้างบนก็พอแล้วตรงเนี้ยเนี่ยข้างนบี่นไงสองอันข้างบนสองอันนี้ใช่ก็ได้แลโอ้้วโหไปว่าออโต้ฮอปเปอร์แล้วสินะฮะใช่โอ้ออโต้ครบแล้วยอดเลยดินะคนนึงนะนี่เป็นอะไรเนี่ยลุ้มตกลุ้มแล้วเฮ้ยแปลว่าออโต้หลายอย่างแล้วออโต้เหล็กแล้วออโต้ดีบุกแล้วออโต้ทองเหลืองออโต้ทองออโต้ทองแดงโอ้โหทุกคนคะตอนแรกเราวางแผนกับคุณวันวีเนาะว่าจะไปดวงจันทร์ค่ะเพื่อไปตามหาแม่พิมพ์แผ่นสุดท้ายแต่ทีนี้ด้วยความที่ทํานู่นทํานี่ยังไม่เสร็จสักทีค่ะกว่าจะได้ไปก็รู้สึกเหนื่อยแล้วแล้วคุณวันวีก็มีธุระเข้ากระทันหันเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยมาไปตามหาแม่พิมพ์อันสุดท้ายพันหน้าแล้วกันค่ะเพราะพันนี้แบบเขาไม่ว่างเขาไปแล้ว เขาไปแล้วเขามีธุระเข้ากระทันหันนั่นเองเอาล่ะเจอกันใหม่ในพันหน้าแล้วกันค่ะพันนี้บ๊ายบายค่ะ